ฉันก็คือไอรอนแมนไอย่อมาจากอาการเจ็บคอมีเสมหะปนเสลดรอนย่อมาจากรอนเร่พเนจรโดดเรียนไปวันๆแมนย่อมาจากความกล้าหาญในการเลือกที่จะเข้าร้านเกมมาก่อเรียนหนังสือสรุปคือตัวฉันไอรอนแมนผู้มีเสมหะโดดเรียนเข้าร้านเกมมันมีอะไรดีบ้างเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ครับค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกเช่นเคยเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมป2 player super hero tycoon นั่นเองนะคะน้องๆวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันว้าวเขาให้เราเนี่ยทำการสร้างบ้านนะคะพร้อมกันกับเพื่อนๆของเราโอ้โหเป็นคู่ดูโอเลยนะคะเนี่ยสร้างพร้อมกันกับเพื่อนนั่นเองโอเคตอนนี้พี่ซูซี่ของเราเนี่ยก็กำลังสร้างบ้านอยู่นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าจะได้อาวุธชิ้นใหม่มาด้วยว้าวดูสิมันเป็นดาบไฟนั่นเองโอ้ไปลองกับน้ำชาดูหน่อยสิน้ำชาขอฉันลองหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคเธอฆ่าฉันเลยซูซี่นี่ไงอุ้ยลืมไปว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันมันฆ่ากันไม่ได้นะทุกคนเอาละคราวเนี้ยเดี๋ยวเราได้อาวุธมาเรียบร้อยแล้วไปดูซิว่าเราสามารถซื้อของอะไรได้อีกบ้างนะคะเฮ้โอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งของน้ำชานะคะเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นบันไดนะคะแล้วราคา 3,000 บาทนั่นเองโอ้ 3,200 เรียบร้อยตอนนี้เราซื้อบันไดได้แล้วนะคะนี่ไงบันไดชั้น2มาแล้วทุกคนขึ้นไปดูสิว่าชั้น2ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอ๋มีของให้ซื้อไหมโอ้โห 7,000 บาทกันเลยทีเดียวมันแพงเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วแพงมากเลยตั้ง 7,000 นะครับแม่จริงด้วยเคอรถงั้นก็รอตั้งหน่อยเอ๊ะอะไรอ่ะโอ้โหสายฟ้าพลังสายฟ้าสุดยอดไปเลยครับแม่อู้อยากได้แบบนั้นบ้างจังเลยบ้านฉันจะมีไหมเนี่ยทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่านะคะเฮ้ยปังคุงปังคุงได้รถมาด้วยโอ้โหเท่มากเลยเฮ้ยปังคุงเอามาให้ดูหน่อยสิเฮ้ยซูซี่สวัสดีโอ้โหรถที่พี่เขาขี่ทำไมเท่จังเลยนั่นนะสิเท่มากๆเลยนั่นไงมาแล้วเหยื่อของเราเดี๋ยวเราจะให้บังคุงมาใกล้ๆนะคะแล้วก็ทำการฆ่าบังคุงฉันขอดูรถใกล้ๆได้ไหมอ่ะโอเคเลยเป็นยังไงบ้าง จัดการน้ำชาฆ่าเลยเออเรียบร้อย ล่อมาฆ่าเลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสวยแล้วนายบังอาจบุกรุกมาถึงบ้านงั้นเหรอสวยแล้วพี่เขาตายเกลี้ยงเลยครับแม่นั่นนะสิน้ำชาถ้าตายเธอทุเรศมากเลยนะ เอาละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น2กันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันสิว่าตังของเราเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาวุธของเราเนี่ยจะมีแต่อันกากมากเลยนะคะทุกคนเอาล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วปังคุงอื้อหือปังคุงนายจะมาแก้แค้นใช่ไหมจัดการเลยครับแม่นี่ไงเฮ้ยพอบานใจกลางงั้นเหรอตายเรียบร้อยตายไปเลยในที่สุดก็ปิดตำนานพอบานใจกล้าตายไปแล้วนั่นนะสิปิดตำนานไปแล้วนะเนี่ยเอาเรามาซื้อของต่อกันดีกว่าแค่เราปืนของเราเนี่ยมันกากสุดๆไปเลยไหนดูสิว่าเราสามารถมีอาวุธใหม่ได้ไหมนี่ไงอาวุธใหม่ของเรามาแล้วโอ้โหดูสิเป็นเคียวนินจานั่นเองนะคะทุกคนว้าวสุดเจ๋งไปเลยอะอะไรด้านหลังของเราอะโอ้โหพลังสายฟ้ามันเท่สุดๆไปเลยนั่นนะสิอยากมีของที่บินได้จังเลยจะได้ขึ้นไปเอาของที่บ้านเพื่อนกันมันอยู่ชั้น3นะสิเฮ้ยน่าเสียดายจังเลยเอ๊ะบังคุงมีที่บินนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมากองตัวที่นี่ล่ะแม่ครับพอบ้านใจกล้ากองตูด
แล้วก็ตายไปแล้วใช่แล้วซูซี่มันติดตาฉันมากเลยพ่อบ้านใจกล้าของเรามากองตูดตายที่นี่กี่รอบแล้วเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปบ้านปังคุงนะคะเพื่อที่จะไปเอาที่บินนั่นเองนี่ไงบ้านของปังคุงเนี่ยเป็นบ้านไอรอนแมนนั่นเองนะคะทุกคนเราสามารถไปเอาถุงมือไอรอนแมนเพื่อทำการลอยได้นั่นเองเอาล่ะไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปแอบจิ๊กของบ้านเพื่อนกันนะคะทุกคนเอาล่ะเด็กๆอย่าทำตามเด็ดขาดเลยนะคะถ้าในเกมเนี่ยทำได้ ทำได้โอเคไปกันเลยทุกคนว้าวสุดเจ๋งไปเลยนะเนี่ยดูสิเราสามารถลอยได้ด้วยแคลร์เจ๋งสุดๆไปเลยครับแม่โอ้โหพลังสายฟ้าอยากได้บ้างจังเลยนั่นนะสิแคลร์เดี๋ยวค่อยไปจิ๊กที่บ้านเพื่อนกันแต่ว่าตอนเนี้ยมาลองปืนใหม่กันดีกว่าเฮ้ยสวยแล้วใครยิงอ่ะพ่อบ้านใจกล้ายิงมาครับแม่โอ้โหพ่อบ้านใจกล้าตายไปกี่รอบแล้วเนี่ยยังไม่เข็ดใช่ไหมอ่ะเอ๊ะทำไมฉันยิงปืนไม่ได้อ่ะอ๋อหมดกดยิงปืนอยู่ด้านบนนั่นเองเฮ้ยมานี่เลยปังคุงมาสู้กันหน่อยสิสู้สิคือว่าปังคุงฉันมีเรื่องจะคุยด้วยฉันไม่ยิงนายก็ได้นะเอ๊ะจริงเหรอจริงฉันจะไม่ยิงนายนี่มีเรื่องจะคุยด้วยนะเธอมีเรื่องอะไรงั้นเหรอซูซี่นี่ไงเฮือกเอาล่ะตอนนี้ปังคุงของเราได้ตายไปแล้วพ่อบ้านใจกล้าของเราไปขอลายเซ็นยมบาลอีกแล้วแม่ผมนี่เกรียนสุดๆไปเลยโอ้โหเคลรสดูหน้าของเราสิมีบอสด้วยธานอสนั่นเองโอ้โหจัดการเลยเร็วๆเข้าทุกคนนี่เลยเรามีไฟนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาไฟเนี่ยไปเผาบอสกันดูสิว่าเขาจะตายไหมนี่เลยเผาไปเลยเฮ้ยไหม้แต่หัวนะเนี่ยทำไมตัวไม่ไหม้อ่ะซวยแล้วเราโดนยิงอ่ะใกล้จะตายแล้วตอนเนี้ยแย่แล้วสิครับแม่ผมว่าถอยดีกว่าไหมนั่นนะสิทำไมไฟของเราอ๋อมันต้องกดแช่นั่นเองเอาละมาเดี๋ยวนี้เลยธานอสนายต้องตายนี่เลยเฮ้ยฉันว่าฉันใกล้จะตายมากกว่านะเนี่ยทำไมเลือดของเรามันลดลงเยอะแบบเนี้ยไม่ไหวถอยก่อนดีกว่านะคะให้คนอื่นยิงไปก่อนเลยทำไมฉันถึงโดนไฟไหม้แล้วเนี่ยโอ้ซวยปังคุงโดนเพื่อนยิงไฟใส่โอ้โหตอนนี้กล่องของขวัญลงมาเต็มเลยเก็บกล่องของขวัญไม่ได้สักกล่องเลยโอ้โหพอเราไม่มีรองเท้าวิ่งเร็วแบบเพื่อนนั่นเองนะคะเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฆ่าบอสรอบหน้าดีกว่าเฮ้ยมีคนเกรียนด้วยจัดการไปเผาเขาก็ดีกว่านี่เลยนายโดนซะเถอะเฮ้ยเธอจะทำอะไรฉันน่ะนี่ไงเผานายเดี๋ยวสิทำไมฉันตายเนี่ยพลังของเขาแรงกว่าของเรานั่นเองเฮ้ยไม่ไหวเดี๋ยวไปหาขโมยของบ้านเพื่อนกันดีกว่านะคะอ๋อไม่สิไม่ได้ขโมยนะทุกคนแบบว่าฉันขอยืมหน่อยนะวันนี้ยืมได้เหรอเนี่ยเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาลูกบอลไฟกันว้าวดูสิสุดยอดไปเลยแล้วก็ที่บินนั่นเองนะคะทุกคนนี่ไงเราสามารถลอยได้ด้วยว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยเฮ้ยด้านล่างมีกล่องทุกคนชึบเรียบร้อยกล่องสีเขียวเนี่ยเขาจะให้ไอเทมกับเรานะคะไอเทมที่เราได้มานั่นก็คือรองเท้า1คู่เป็นรองเท้าวิ่งเร็วนั่นเองนะคะทุกคนว้าวนี่ไงเดี๋ยวมาลองรองเท้ากันดีกว่าโอ้โหคู่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยดูน้องๆสิว้าวน่ารักสุดๆไปเลยใส่ชุดหัวหน้าห้องมาด้วยนะคะเนี่ยใช้แล้วค่ะพี่หนูไปซื้อมาสวยมากใช่ไหมอ่ะโอ้โหมันเป็นชุดที่สวยที่สุดใน3โลกเลยนะมีการโฆษณาขายเสื้อด้วยแบบนี้ก็กล้าทำเนาะโอ้โหเคียวเหรอ3บาท10บาทขอหน่อยเอาละเดี๋ยวไปจัดการเพื่อนๆกันดีกว่านะคะตอนเนี้ยเราได้อาวุธใหม่มาแล้วนี่ไงพวกนายเฮือกตายเอาละเคลรถตอนเนี้ยเราได้รถมาขี่แล้ว1คันแม่ครับบ้านของเราไม่มีรถคันนี้นี่ครับแม่โอเคฉันไปจิ๊กกะลอยมาเฮ้ยดูสิสุดยอดเอ๊ะเพื่อนของเราถ่ายรถได้ด้วยเฮ้ยยังมีแมวเธอบังอาจขโมยรถบ้านฉันมาหนีถึงกับข้าฉันเลยแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยแม่ของผมบอกว่าจะไม่ไปขโมยของเพื่อนแล้วจะใช้วิธีสันติ
นั่นก็คือเดินเข้าไปหยิบของจากนั้นก็ส่งยิ้มให้กับเพื่อนแล้วก็กระโดด 2-3 ทีแค่นี้แม่ผมก็ได้ของมาฟรีแล้วทุกคนนี่เป็นวิธีสันติแบบใหม่ของแม่ผมนะครับซึ่งผมบอกเลยคนเมื่อกี้เป็น FC ถ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่ได้มาง่ายแบบนี้หรอกโอเคตอนนี้เรากำลังมาทำการสู้กับบอสนะคะเนี่ยว้าวนั่นไงด้านหน้าของเราเอ๊ะบอสตายแล้วไปเก็บกองสิครับแม่ลืมไปว่าตัวเองมีรองเท้าเฮ้ยพลาดจนได้เราเอารองเท้าไม่ทันน่ะเอ๊ะดูพลังสายฟ้านั่นสิมันเท่สุดๆไปเลยเดี๋ยวเราจะมาลองพลังสายฟ้ากันปู๊ดมาเลยตู้มเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะดูสิคือพี่ขอโทษนะสภาพแบบนี้ไม่เหลือเสื้อผ้าสักชิ้นเลยครับแม่โอ้ยไม่ได้ตั้งใจแล้วทุกคนรู้สึกว่าพลังสายฟ้าของเราเนี่ยมันจะรุนแรงมากๆเลยนะคะลงมาแต่ละทีเนี่ยถึงกับเสื้อหายกันเลยทีเดียวโอ้ตูดขาวมาก เอาละเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอของพวกเราอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะคะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาละสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้วจ้า